เยอะมากแต่ก่อนแค่นั้นช่วงหลังชุดว่ายน้ำถี่อุ้ยมีมาเรื่อยๆนะไม่ถี่นะแต่จริงหรอหลังๆไม่รู้สึกว่าชุดว่ายน้ำมันเป็นแขนยาวนะส่วนใหญ่อืมแต่ก็ไปทะเลค่ะเป็นคนชอบทะเลแล้วก็แบบเพื่อนทำธุรกิจเรือที่นู่นด้วยก็เลยไปบ่อยเพื่อน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 เป็นไงบ้างมันเป็นไงบ้างพอลงแล้วหลายคนก็ฮือฮาอะไรอย่างเงี้ยคือไปทะเลอ่ะแล้วเราก็เป็นแบบเป็นคนเล่นไอจีเป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมินว่ารูปช่วยน้ำมินว่าก็ไม่ได้แปลกมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โป๊เปื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ถูกสถานที่อ่ะนึกออกไหมคะเออต้องดูแลตัวเองไงบ้างต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่า30แล้วแล้วก็เราก็ต้องแบบเหมือนเมื่อก่อนคือจะกินตอนกี่โมงก็ได้ตีหนึ่งตีสองตีสามหิวตอนไหนลุกขึ้นมากินเลยแต่ตอนนี้ก็จะแบบไม่กินดึกเริ่มออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนน้ำหนักมันเริ่มขึ้นอ่ะจากตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเราโชคดีจังเลยเราเป็นคนผอมเรากินอะไรก็ไม่อ้วนนะแล้วทุกคนก็จะอิจฉาเราแล้วก็เออใช่สิแต่พอมาตอนนี้คือปีหนึ่งปีน้ำหนักมันขึ้นมา5โลภายใน1ปีตอนนี้นะคือรู้สึกว่าพออายุมากขึ้นแล้วมันเริ่มใช่จากที่มันไม่เคยขึ้นเลยมันจะอยู่แค่แบบ44 45แต่ตอนนี้มา50ก็เลยแบบเริ่มงดมื้อดึกแล้วก็เริ่มแบบเลือกการกินมากขึ้นอะไรเงี้ยกินผักผลไม้มากขึ้นแอบเครียดมาพอน้ำหนักขึ้นมาเป็น50เครียดมีตอนนึงคือเหมือนใส่กางเกงยีนแล้วแบบติดกระดุมไม่ได้อะก็เลยฟุบอยู่ตรงเตียงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ร้องไห้ก็นอยเพราะว่าชุดมิ้นตอนนี้คือที่กองอ่ะจะรู้แล้วคือคนอื่นเห็นนะอาจจะแบบโอ๊ยยังผอมแต่ว่าเราจะรู้ตัวเราเองว่าเฮ้ยมันมากขึ้นแล้วก็เวลาเราขับมาร์คที่กองเงี้ยอย่างตอนเนี้ยก็ใส่ไซส์ M แล้วกองก็เลื่อนเป็นไซส์ M ให้แล้วแล้วก็เฮ้ยเป็นผู้หญิงไซส์ M โอเคเดี๋ยวเราจะพยายามลดละกันนะเครียดถึงขั้นร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าชุดเก่าๆใส่ไม่ได้ในชีวิตไม่เคยเจออย่างนี้ไม่เคยเป็นเพิ่งเป็นปีหนึ่งเพิ่งเป็นค่ะแล้วก็แบบก็เลยนอยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันโชคดีไงได้เวลาปฏิวัติตัวเองใหม่ละใช่ก็ได้เวลาปฏิวัติตัวเองเนี่ยวันที่ติดกระดุมกางเกงไม่ได้อ่ะเลยต้องใส่กระโปรงแทนอ่ะงงมากทำยังไงบ้างตอนนี้ก็เนี่ยค่ะเริ่มจากเรื่องอาหารมีรู้สึกว่าอาหารน่ะมันทำให้เรามันมีผลกับร่างกาย 70% เลยและอีก 30% คือออกกำลังกายก็เลยต้องควบคุมอาหารก่อนทำได้ไหมเพราะหลายคนอาหารนี่คือยากมากยากจริงแล้วยิ่งตอนนี้มีไลน์มงไลน์แมนอย่างเงี้ยคือแบบโอ๊ยตายเธอวันนึงสั่ง3มื้ออย่างเงี้ยก็ยากนะแต่ว่ามันก็ต้องแบบต้องทำให้ได้ค่ะพูดถึงเรื่องของชุดว่ายน้ำหลายคนพอคุยอย่างหลายคนพอโพสชุดว่ายน้ำเยอะอย่างเงี้ยจะมีโรคจิตเข้ามาป่วนโรคจิตเหรออ๋อมีนะมีอันนี้คือมีแบบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจคือจะมีแบบ direct message มาคือถ้าไม่ใช่เป็นเฟนเราอะค่ะเราต้องเข้าไปดูใน direct message ใช่ปะซึ่งมีไม่ได้ไปเช็คทุกตลอดแต่นานๆเข้าไปทีนึงก็จะส่งแบบรูปแบบนั้นมาให้มีแบบส่งคลิปมาให้ส่งอะไรแบบนี้มาให้อ่ะเราก็แบบอย่าไปใส่ใจมันอะไรเงี้ยฮะแต่ก็มีเปิดดูด้วยเหรอคือเราไม่รู้ว่าใครส่งอะไรมาไงแล้วก็เปิดดูเอาให้เพื่อนดูว่าดูดิมีคนอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นเรื่องแบบตลกขำๆไปเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรือว่าไปก็ช่างมันเถอะมันเป็นโรคจิตก็ช่างมันตกใจไหมคะตกใจตอนแรกตกใจแต่พอมันบ่อยๆก็ชินละอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะแล้วไอดีใหม่ๆด้วยนะเหมือนเป็นคนแบบคนละคนกันอ่ะมันเป็นเพราะเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำหรือไม่เราก็ว่าพอเราเจอแบบนี้เราก็เหมือนถามเพื่อนบางคนอ่ะบางคนหลายคนก็เจอเหมือนกันค่ะมันไม่ว่าคงเป็นแบบโรคจิตมันเยอะอ่ะมันก็คงส่งไปหลายๆคนนั่นแหละรู้สึกไงกับคนพวกนี้ก็เขาควรจะไปหาหมอเขาควรจะไปหาหมอมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็อย่าไปให้ค่าเขาอ่ะแต่ไม่เคยมีบุกแบบประชิดตัวใช่ไหมหลายคนไม่เคยเพราะว่าด้วยตัวมินเองมินไม่เคยไปไหนแบบคนเดียวจะแบบมีคนอยู่ด้วยตลอดก็เลยจะไม่ค่อยเจออะไรแบบนั้นค่ะขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ